โอเคครับตอนนี้ผมก็มาแปะที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือพิกัดราิจูดนะครับแล้วก็ลองจิจูดนะครับของโรงอาหารใหญ่นะครับหรือตึก40ปีนะครับวันนี้ผมจะไปดูพิกัดของสนามบอลบ้างนะครับสนามบอลลอยฟ้าของเรานะครับก็เอาเข้าๆแล้วกันนะสมมุติว่าตัวนี้ประมาณกืกลางหน้าจอผมแลลวนะครับก็ผมจะก๊อปปี้คราวนี้เลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับ อันนี้ก็เป็นพิกัดของนะครับรชัชจุดลอยจุดของสนามบอลนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรา,ากลับมาที่สไลด์ต่อละกันฮนะันนี้เป็นตัวอย่างราชัชจุดลองจุดนะครับก็พอเราอ่านได้ก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างก็คือเดี๋ยวแอปพลิเคชันที่เราจะทำนะครับเราจะทําการนะครับสมมุติว่าตอนแรกอ,อยู่ที่ตอนอยู่ที่ตึก 40, 40ปีโรงอาหารนะครับ ผมก็เมมไว้ผมกลัวเดินกลับไม่ถูกจากนั้นผมก็อยากไปดูสนามบอลลอยฟ้านะครับพอไปดูเสร็จปุ๊บเอ๊ะกลับยังไงนะครับเราก็ใช้วิธีให้มันแสดงเส้นทางเดินกลับจากนะครับสนามบอลไปสู่โรงอาหารตัวนี้นะครับส่วนแอปพลิเคชันเราค่อนข้างที่จะง่ายๆนะครับตัวอินเทอร์เฟซผมจะทําง่ายๆแต่ว่าแน่นอนอยากให้เราทําให้สวยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาดูแอปพลิเคชันคร่าวๆก่อนนะครับ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็คือแน่นอนนะครับว่าเราจะมีะเราเรียกว่า local sensor นะครับตัวนี้ location ไม่ใช่โทษทีนะครับ location sensor ก็คือตัว GPS นะครับส่วนตัวเป็น local storage เราเอาไว้เก็บนะครับในกรณีที่บางครั้งเราเราเมมไว้แล้วเราก็ปิดแอปพลิเคชันเรารปิดหน้าจอโทรศัพท์เราก็เดินไปเดินมานะเปิดมาต้องการเวลาเรากดจำนะครับ โลเคชันไว้เนี่ยเราจะได้อย่างน้อยสุดก็อยู่ในตัวเครื่องตลอดเวลานะครับเอาตอนนี้เรามีอะไรบ้างะฮะรูปหลักๆก,ก็คือ,อะจะมีตัว l a เบลข้างบนนะครับ label อันนี้ผมผมเขียนว่าเป็น current location นะครับแล้วก็จะมีพิกัด GPS นะครับและจดจูดกับลองจดจูดนะครับถ้าเทียบตัวนี้ก็ขออนุญาตโชว์ตรงนี้เนาะ ตัวนี้ครับอย่าง label หนึ่งเนี่ยก็คือ current location ผมสมไม,ไม่ตั้งตัวแปรเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ทำโปรแกรมนะครับ label สามนีจริงแล้วก็คือคำว่า gps นะครับ label ตัวถัดไป latitude ผมตั้งชื่อว่า lbl นะครับ l a v e l current latitude นะครับแล้วก็มี label 5 label 5เนี่ยเป็น colon แค่ขั้นไว้นะครับเราทำเป็นลูกน้งไม่ได้เพราะว่าตัวถัดไปคือ longitude นะครับก็จะเป็นชื่อ lbl longitude ลงมาข้างล่างนะครับ อ่าเดี๋ยว่อโทษทีนะครับตรงนี้นะครับที่เราวางกันต่อนเนื่องเป็นแนวนอนได้ก็เพราะว่าเราจะต้องวางตรงนี้นะครับอยู่ภายใต้เลเยอร์ที่ชื่อว่าโลนะครับอันนี้เป็นโล2จริงๆรแล้วเป็นโล1โล2แล้วตานะเดี๋ยวผมทําอาจจะแตกต่างบ้างนะครับก็วางเป็นโลนะครับมันจะวางต่อนเนื่องแนวนี้ได้ไม่เช่นนั้นเราจําได้นะครับถ้าเราจับอะไรมาวางเนี่ยถ้าไม่ใช้เลเยอร์โลเนี่ยมันจะวางทมๆกันแนวยาวลงมาเรื่อยๆข้างล่างนะครับ พนเราพอหมดชุดนี้ปุ๊บต่อมาผมก็เป็นปุ่มนะครับผมเขียนไว้ว่า remember current location นะครับก็ตั้งชื่อว่า BTN mem location เราสังเกตนิดนะครับตัวนี้ตรงที่มันมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมชี้ลงแสดงว่าพวกนี้อยู่ภายใต้นะภายในโล่นั้นๆนะครับส่วนบนะัตทอนอยู่ข้างนอกอยู่ภายใต้สกรีนนะครับก็เมื่อคลิกที่บัตทอนนี้นะครับ เราจะอ่านแลจะจุดลองจุดมาแล้วเซฟตัวนี้เก็บไว้นในเครื่องนะจะได้จําไว้นิเดินไปไหนก็ว่านไปเวลาจะกลับอย่างน้อยเราจะรู้ว่าอันนี้คือจุดที่เราเดินออกมาอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ผมก็จํำแลจะจุดลองจุดของโรงอาหารเอาไว้นะครับตึกกิจกรรมโรงอาหารนะครับต่อมานะครับก็เป็นคําคว่า remember location นะครับเมื่อกดเนี่ยคือเมื่อกดปุ่มตัวนี้ปุ๊บ ผมจะอ่านและจะจุดลองจุดเนี้เอามาเก็บไว้ที่ตรงสีเขียวนะครับก็คือว่าเราเมมไม้ไว้ที่นี่นะครับต่อมานะครับตัวนี้ที่บอกนะครับเนื่องจากว่าผมทาแล้วใส่โลดแต่จริงจริงไม่จําเป็นนะครับจ็งจริงไม่จําเป็นเท่าไหร่เราสามารถที่จะใช้ลาเบลอยู่ข้างนอกได้เลยนะครับไม่ต้องใส่ภายใต้เลเยอร์โลก็ได้แต่ว่าถัดไป gps ตัวนี้นะครับและลองคงต้องอยู่ภายใต้นั้นผมตั้งเป็นอีก1โลนะครับซึ่งเป็น มีลาเบลตัวแรกนะครับซึ่งก็คือ GPS สีเขียวนั่นแหละนะครับต่อมาตัวนี้นะครับละทิจจุดตัวนี้ก็คือลาเบล LBL mem l a t นะครับก็คือละทิจจุดที่เราเพิ่งกด remember ไว้นะอันนี้ก็ยกตัวอย่างที่ของตึกกิจกรรมโรงอาหารนะครับตึก40ปีนะเรียกใหญ่ชื่อนะต่อมานะครับก็ไอลาเบล11เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นส่วนการโปรแกรมมิ่งผมก็เลยใส่เป็นโคลอนคันเอาไว้นะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับ lbl mem l ล n g กนะ็คือที่เรากดนะครับ remember ไอ้ o องจ t จ d ดเอามาเก็บไปที่นี่นะครับตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับต่อมาเป็นปุ่มนะครับตั้งชื่อว่า btn show direction คือถ้าเรากดปุ่มนี้ไปเมื่อไหร่นะครับเราก็จะทำการหาเส้นทางนะครับณนะปัจจุบันตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ไหนแล้วแต่นะครับเอามาหาเป็นเส้นทางโชว์ show, นะครับกลับไปยังที่เดิมที่เรา remember ไว้นะที่เรากด mem ้เไวนะะฮแสดงตัวสุดท้ายคือเว็บบิวเวอร์นะครับเว็บบิวเวอร์คือว่าตัวนี้เหมือนเปรียบเสมือนกับเขาเรียกอะไรตัวเว็บเบราว์เซอร์ข้างในนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมตัวแสดงให้ดูดเป็นตัวอย่างนะครับที่ตัวนี้นะครับเวลาที่จะเป็นเว็บบิวเวอร์เนี่ยผมจะใช้ URL ที่เป็นของอ map นี่นะครับก็เป็น HTTP s นะครับ URL map นะครับ google .com นะครับแล้วก็ slash /map ก็ตัวนี้นะครับขออนุญาตถาม s s o r t e address นะครับเท่ากับ s o r t address นะครับเราจะใช้ค่า latitude กับ longitude ที่ผมบอกมาครับนี่นะครับอ่า source ได้ก่อนนะปลายทางไม่ใช่สิครับตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบอล ลอยฟ้านะครับต้องเอาตัวนี้ไปใส่นะครับแล้วก็ขั้นด้วยแอมป์แซนต่อไปก็คือ destination address นะครับ address ปลายทางก็คือกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรานะอันนี้จะเป็นตัวตัวพิกัดของตึกที่โรงอาหารนะอันนี้ก็คือสังเกตว่าใช้เป็นเขาเรียกอะไรฮนะเป็น get นะครับ Method ของ เว็บที่เราเรียนมาแล้วนะครับจำได้นะเราเรียกแมปโซวนี้เครื่องหมายคำถามก็เป็นนะครับ source address เท่ากับ lat comma long นะครับแล้วก็อีกตัวก็ต้องขั้นด้วย a m b e r s a d นะครับก็เป็น destination address ปลายทางตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวสร้างแอพพลิเคชันด้วยนะผม Copy ตัวนี้ไปก่อนนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับคราวนี้กลับมาที่ นะครับที่นี่นะครับกับ g o o g l e Map ผมเอาเมื่อกี้มาแปะสักหน่อยนะแล้วก็กด Enter ไปนะครับมันก็แสดงเส้นทางเห็นไหมครับตัวนี้เราก็บอกว่าอา่าตอนนี้เราอยู่ที่สนามบอลน,นะครับก็คลิกตัวนี้ก็ได้ที่สนามบอลน,นะครับเซเดียมอ๋อผมปักผิดไปเลื่อนไปนิดนะอ๋อแต่มันมันเอาตามเส้นทางเดินนะครับก็นั้นเราเดินประมาณ5ทีนะกลับ ประมาณ450เมตรก็เดินกลับเส้นทางนี้นะกลับมาสู่ที่ตึกโรงา,ารเห็นไหมครับก็ถ้าขยายใหญ่ๆก็จะเห็นได้ชัดเจนนี่นะครับเดี๋ยวแอปพลิเคชันเราก็จะแสดงแบบนี้นะครับในตัวแอปพลิเคชันเราจะได้เดินตามตรงนี้กลับมาได้นะครับหรือบางครั้งเราไปหลังมอซึ่งค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่จริงๆแล้วหลังมอถ้าถ้าลองจริงๆนะครับมันมันจะไม่เดินเข้าหลังมอนะมันจะต้องเดินออกไปนู่นถนนนะฮะ วงสว่างตรงนู้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทําเส้นทางไว้มันไม่รู้จริงๆเราเดินเข้าหลังมอกเข้าประตูเล็กมาก็เข้าได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างไอเดียนะครับเอาละกลับมาที่สไลด์ของเรานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับตรงที่ผมบอกนะครับ URL ไม่เท่าที่ User Interface ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดนี่มาเลยนะครับ ขอสร้างนะครับแอปใหม่นะตั้งชื่อว่าเป็นผมใช้ชื่อว่าแมปเ,เดี๋ยวก่อนนะ G-GPS แล้วกันนะครับ GPS แล้วก็ ผมตั้งชื่อง่ายกันก็โลเคชันเจสโลกแล้วกันนะครับที่จริงเราจะตั้งคือเนื่องจากผมไม่แน่ใจเดี๋ยวชื่อไปซ้ำของเก่าผมทำอะไรไว้เยอะนะครับตั้งชื่อที่มันเป็นควรจะเป็นชื่อแอปเรานะครับผมตั้งชื่อนี้แล้วกันนะครับอ่าได้มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะทำการนนนะครับอย่างที่บอกตัวแรกนะครับที่จริงของผมเนะี่ยในสไลด์ผมอาจจะมีตัวโลแต่จริงแล้วผมเอาแค่ลาเบลตัว มาวางก็ได้นะครับตัวนี้สังเกตอ่าโอเคช้าจ,จังอ่าตัวนี้ครับตัวลาเบลเนี่ยมันถูกวางไว้แต่เนื่องจากว่าตัวสกรีนของเราเนี่ยนะครับตัวสกรีนเนี่ยก็วาง layout ไว้ก็คือ alignment นะครับจะเป็น center center ทาง vertical ก็ alignment เพราะนั้นทาง vertical แนวตั้งเนี่ยเราก็จะไว้ที่ top ดีกว่านะครับ top ป,ปุ๊บนะครับก็อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เราจะใช้ทางแนวนอนนะให้ชิดซ้ายนะตัวนี้เป็น center อยู่ อย่าลืมนะครับตอนนี้ที่ผมกดอยู่เนะี่ยเป็นสกรีนนะครับอยู่ที่สกรีนนะครับบัน horizontal element <c oughs> เป็น left ก็อยู่ชิดซ้ายแล้วนะครับเอาละตัวลาเบลเองผมไม่ตั้งชื่อตัวนี้นะคลิกที่ลาเบลแต่ผมจะบอกว่าเป็นอันนี้ current ครับ position ตำแหน่งปัจจุบันนะครับก็ตัวสอน18อาจจะเล็กไปสำหรับผมนะเราเราแต่นะผมว่าเล็กไปนิดนึง นะครับผมก็จะตัวสอนสีเมื่อกี้ผมใช้สีอะไรเอ่ยอ่ะสีแดงนะครับ c u r r e n t position ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงอ่ะสีแดงนี้ก็ได้นะครับเพิ่มอักษรสีแดงนะครับนี่ผมอยากให้อยู่ตรงกลางจอนะครับก็จะใช้อนิดนึงผมทําตัวหนาด้วย font weight ก็เป็นโบตัวหนาแล้วนะครับแล้วก็อยากให้อยู่ Text อยู่กลางจอนะครับถ้าเราไม่ใช้เลเยอร์มาเราต้องใช้ตัวนี้ปรับความกว้างนะครับของ Label เราให้เป็น Fill c o o t t i n n r er r นะครับแล้วก็ปรับ Text Align นะครับให้เป็น Center อ,อยู่ตรงกลางนะผมใช้ตรงกลางทีนี้บรรทัดถัดมาเนี่ยสังเกตได้ว่าเราต้องวางทั้งหมดมีหลายตัวนะแต่ว่าต้องวางไปแนวนอนมนันมีชนะมันาถมกันไปก็เลยต้องหา เลเ o u t นะก่อนครับซึ่ง Layout อยู่ในส่วนของ user interface โ okay. อเคลงมา Layout แล้วนะครับ Layout ตัวลองสุดท้ายเป็นโลเนี่ยนะครับก็เอาโลมาวางพอลลมาวางมันก็จะวาง Map ไปนี่นะครับบางครั้งวางถ้าผิดสังเกตไม่เป็นไรนะเราก็ขยับได้นะจับเลื่อนอ่าโอเคนะครับนี่โลอยู่โลสูงไปโลแค่ต้องการให้พอดีกับตัวอักษรนะคลิกที่โลนะครับ คลิกที่โลผมยังไม่ตั้งชื่อนะครับก็เราก็จะเป็นความสูงของมันนะครับจะเป็นฟิลคอนเทนต์นะครับเพราะนั้นคอนเทนต์เราเท่าไหร่มันจะสูงเท่านั้นก็จะเอาลาเบลมาใส่ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยเมื่อกี้5ตัวหนึ 1, ่งสองสี่ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับก็จะเอานะครับลาเบลมานี่ลาเบลอยู่ข้างบนนะบางครั้งเราบอกหาไม่เจอสมมตินะครับที่จริงลาเบลอยู่บนสุดนะเราพิม label ตัวนี้นะครับก็ได้แล้วแล้วก็หยิบมาวางในนี้การวางเนี่ยมันค่อนข้างวางยากผมต้องการให้วางข้างในโลนะครับอลองดูผมวางไม่ลงโลนะครับถ้าไม่ลงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการวางเนี่ยยากมากนะครับผมจับเนี่ยก็ยังไม่ลงนะผมแนะนํานะครับให้ให้ทําตัวนี้แล้วกันนะไอ้เบัลสอของเราเนี่ยอยากให้อยู่ภายใต้โลให้จับตัวนี้ลากมาเลยนะ แล้วดูสีแดงเนะี่ยถ้าตรงเนี้ยสีแดงอยู่ด้านซ้ายของโลแสดงให้อยู่ภายในโลเป็นลูกของโลปุ๊บไปอยู่ในโลแล้วนะครับเห็นไหมครับต่อมาก็เอาลาเบลใส่สีตัวนะครับผมวางอีกจะวางทางขวามันถ้าวางยากเย็นนักผมบอกแนะนําให้วางที่นี่แล้วกันนะผมวางสีส้มเนี่ยเส,ส้นสีแดงแต่อไปเนี่ยนะครับง่ายกว่านะสี่ตัววางตัวนี้ดีกว่าจะละวางเรียงไปเรื่อยนะครับอันนี้ง่ายกว่าเอาละนะครับแต่จริงผมต้องการให้อยู่ชิดซ้ายนะครับ พออยู่ชิดซ้ายเนี่ยทั้งหมดควรจะอยู่ชิดซ้ายก็ที่โลของผมเนี่ยนะที่โลหนึ่งของผมเนี่ยในซ้ายเป็นโลสองเนี่ยก็จ,จัดอะไลน์เมนต์นะครับฮอลนะ์อะไลน์เมนต์เนี่ยให้เป็นมันเป็นเซนเตอร์เราเป็นเลฟปุ๊บมันอยู่ชิดซ้ายหมดนะครับเพรานะนั้นตัวแรกผมใช้คำว่า gps นะครับก็ความเปลี่ยน gps นะครับใส่ใส่โคลอนสักนิดนึงนะครับผมทำสีแดงอยู่ก็ขอเปลี่ยนเดี๋ยวขออนุญาต 20ก่อนนะครับปึ๊บนะครับคัลเลอร์สีแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวหนาไหมตัวหนาด้วยดีกว่าก็ฟอนเทสนะครับฟอนเทสฟอนเท์เป็นโบอโอเคนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลัติจูดผมขออนุญาตนะครับเรียวใส่20ก่อนขออนุญาตตั้งชื่อตัวแปรเพร,ะเราะเราต้องไปโปรแกรมนะครับผมตั้ง LBLK ESPOSITION นะเค r r e น t p o s i t i o n นะครับเรียบร้อยตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้นะครับเดี๋ยวเป็นล a t ติจูดของเรานะครับก็ใส่ไปนะครับตัวถัดมานะครับ label สี่ผมไม่ตั้งชื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่เป็น c o l ON แยกเอาไว้นะครับก็2ีสิบนะครับฟอน e i เว t ด้วยละกันนะครับเป็นตัวหนาด้วยมองแทบไม่เห็นอยู่แล้วนะครับ สุดท้ายของตัวนี้ก็คือล a เ bel ตัวนี้เป็นลองจีจูดนะครับขอตั้งชื่อใหม่เพราะเดี๋ยวเราต้องเขียนโปรแกรมนะครับ LBL uh, current l ลองจีจูดนะครับนี่นะครับแล้วก็ขอตั้งตัวนี้เขียนว่าลองนะครับใส่20ไว้นะครับโอเคอืมจริงๆลืมไปตัวนี้ขอเป็นฟอนต์สีแดง อสีดำก็ได้ไม่เป็นไรนะครับจะได้ตัดกันหม่อนะครับอันนี้ครบแล้วนะครับต่อมาเราจะวางปุ่มนะครับ remember current location นะตั้งชื่อว่า btn mem location นะครับก็จะกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ปุ่มมานี่ปุ่มหายนะครับต้องลบนี่ทิ้งก่อนถ้าลบพอปุ่มอยู่บนสุดเอาปุ่มมาวางนะครับวางยากเย็นเหลือเกินอ่าทำไมนะครับขออนญาตเหมือนกันจะแห้งเลยนะครับ ไม่มาจับไม่แผงซะแล้วนะครับอ้าโหกว่าจะออกมานะครับอ่าโอเคนะครับผมลากลงไปข้างล่างแล้วกันอ่ามันเป็นอะไรไม่ค่อยเวิร์กนะครับค้าง คนะครับสโลวจังเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจับตัวนี้ลองดูเลื่อนไม่มาผมปิดตัวนี้ผมเลื่อนทางนี้แล้วกันนะครับอ่าถ้าไว้ตัวนี้ปุ๊บจะมาอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าตัวปุ่มเนี่ยไม่อยู่ตรงกลางนะครับถ้ามันอยู่ตรงกลางอ่ะตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าอ่ามันก็มีวิธีนะจริงๆแล้ว ผมนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนที่ตรงนี้แล้วกันนะอ่าสกรีนก็ผมเมื่อกี้ผมชิดซ้ายไปยังไงผมขออนุญาตไว้ตรงกลางแล้วดีกว่านะครับขออนุญาตไปไว้ตรงกลางแทนนะครับเมื่อกี้มันเป็นซ้าย h o r i z o n t a l นะครับเอาอยู่เซนเตอร์ดีกว่านะ horizontal อ,อ,อันนี้ของสกรีนนะครับโทษทีนะครับตัวสกรีนเนี่ยนะครับพอบอก r l z o n t a l alignment ของ screen มทเซนเตอรจะได้อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มอยู่ตรงกลางแล้วจะได้งานขึ้นผมคลิกที่ปุ่มนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับตัวแปรเป็น BTN Mem Location นะครับโดยตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่า Mem Remember Remember Current Location นะครับ ขอเป็น20นะครับตัวใหญ่หน่อยโอเคนะครับต่อมานะครับเป็นชุดของ remember location นะครับผมใช้วิธีนี่ลกันนะครับผมขอ copy นะครับผม copy label 1นะครับแล้วก็เลือก duplicate ตัวนี้นะครับเลือกที่ label ห duplicate นะครับก็ duplicate ปุ๊บนะครับ ลากนไว้ข้างล่างมันชอบคลางจังเลยนะครับหรือมันไม่ชอบไฟฟ e อ o x ผมยังรออยู่นะครับยังไม่ลงมา ขอย่าสลับตัวนี้นะครับเอาไว้ข้างล่างปุ่ม,มแปลกนะครับใช้ธรรมดาใช้โครมนะครับผมใช้ตัวนี้มีปัญหาของ Firefox บน Mac นะครับอ่ะโอเคตัวนี้เป็น remember position นะครับผมขอใส่เป็นสีเขียวแทนแล้วกันนะครับนี่สีแดงอยู่เปลี่ยนเป็นสีเขียว โอเคนะครับได้แล้วต่อมาผมจะเอา GPS เหมือนกันนะครับก็ถ้าทำง่ายๆหน่อยนะครับเราสามารถคลิกที่โล1เนี่ยนะครับในสไลด์โลนเะนีซึ่งโล1ภายใต้โล1เนี่ยเรามีลาเบล4ตัวซึ่งมันเหมือนกันนะใช้คลิกที่ตรงนี้นะครับผม duplicate ทั้งโลเลยนะครับปึ๊บบอกดูพิ c เ t e ทั้งหมดมาเลยนะครับแล้วก็ทําการในมันตั้งวัลเลตอ่ามันนะฮะโล1ของเราก็มีการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะ พอเป็นโล2เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาโล2ไปไว้ข้างใต้ l a เบล5นะครับก็เลื่อนมันมาอ่าโอเคนะครับผมปรับเป็นสีตัวนี้ปรับเป็นสีเขียวนะครับจะได้เหมือนกันนะครับต่อมาลัท i t จ d ดนะครับตัวนี้เราต้องมาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับตัวนี้เป็น lbl mem lat นะครับส่วนตัวนี้นะครับลองที่จ d ด ขอเปลี่ยนชื่อเป็น LBL Mem l o นะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้เกือบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราเหลืออีกหนึ่งจุดก็คือข้างล่างอ๋าโทษทีหนึ่งปุ่มนะครับโช o w Direction ผมขออนุญาตเอาปุ่มมาวางก่อนอมันแปลกจริงๆนะครับผมก็เพิ่งเจอปัญหานี้อา่เป็นไลคอยได้ อโอเคเหมือนจะเวิร์กแต่ไม่เวิร์กนะค้างอีกแล้วทำไมสโลวจังเลยนะครับมาสักทีไปอยู่ข้างบนแล้วนะครับมันนานผิดปกตินะครับะนะครับผมขออนุญาตลากตัวนี้ดีกว่าเพื่อความชัวนะครับก็ลากบัตทอมมาวางไว้ข้างล่าง นี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับตัวนี้เป็น BTN Show Direction นะ Button BTN Show Direction นะครับตัวนี้ก็เขียน Show Direction เปลี่ยนฟอนต์เป็น20นะครับเอาละอันสุดท้ายตัวนี้เราจะเป็นตัวนี้เป็นเว็บวิเวอร์นะครับเว็บวิเวอร์อยู่ข้างล่างก็ผมใช้วิธีเสิร์ชหาแล้วกันนะครับเว็บมาแล้วเว็บวิเวอร์นะครับจะเห็นเว็บก็มาแล้วจนะว,วางไว้ล่างสุดนะครับเดี๋ยวผมใส่ต้องรองมาสักพักหนึ่งนะครับแปลกมาก ่ะโอเคไปว,วางผิดที่เห็นไหมครับนะผมจะเลื่อนเว็บวิวเวอร์มาไว้ข้างล่างนะครับต่อจากพ t เทนโชบัต t o นโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วได้หน้าตาของเรามาแล้วนะลองทดสอบดูหน่อยนะครับเรากด Live t ท s t นะครับตัววันนี้ก็ได้ครับมันจะเรนเดอร์ให้ดูที่หน้าจอตัวนี้นะครับอันนี้เป็นที่เราเออจริงๆไม่น่าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ดูตลกตลกเดี๋ยวเราลองดูที่ตัวมือถือหรือว่า ทำเล้วาและกันนะครับมันคุณออกเป็นอย่างนี้นะครับเรนเดอร์แปลกนะครับอ่ะโอเคนะครับยังขาดอยู่2ตัวนะครับที่เป็น invisible component ก็คือตัว local storage กับ location sensor นะครับเพราะนั้นผมก็จะเอาตัว local storage นะครับซึ่อยู่ข้างล่างนะก็พิม์แล้วกัน local เจอแล้วนะครับเอามาวางแมะไว้นะครับก็จะอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของ invisible คอมโพเนนต์คอมโพเนนต์นี่มองไม่เห็นนะครับอีกตัวก็คือโลเคชันนะครับโลเคชันเซนเซอร์นะครับนี่อยู่ในส่วนของโลเคชันก็จับมาวางปึ๊บก็มาอยู่ในหน้าจออยู่ข้างล่างเหมือนกันนะเป็นอินวิสิเบิล2ตัวนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในการออกแบบหน้าจอเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเขียนบล็อกโปรแกรมกันนะครับก็อธิบายที่สไลด์เลยเลยกันนะครับ ในการสร้างตรงนี้นะครับผมจะมีก็คือว่าเราจะประกาศตัวแปร2ตัวนะครับเป็นตัวแปรของแอปพลิเคชันชื่อว่า mem lat นะครับอีกตัวชื่อว่า mem long นะครับตัวแปร2ตัวนี้จะเป็นตัวแปรแอปพลิเคชันก็เหมือนเป็น global นะครับเวลาเราเก็บตัวแปรเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าถึงได้จากทุกที่นะครับอันนี้จะไว้เก็บตอนที่เรากดปุ่ม remember location นะครับ เก็บลงตัวแปรตัวนี้นะครับเอาละผมไปท,ที่นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมวดบล็อกนะครับนี่ตัวแปรอยู่ที่ไหนนะตัวแปรอยู่ในหมวดของ variable ตรงนี้นะครับก็คลิกปุ๊บนะครับอันบนสุดเลย initial Init นะครับตัวนี้ตั้งชื่อว่า mem l a t ใช่ไหมครับนี่ mem let ติจูดนะครับแล้วก็เซตค่าเขาให้เป็นค่าว่างนะยังไม่เก็บอะไร นะครับแล้วก็เอาเมมลองโดยผมใช้วิธีคลิกนี่แล้วดูพิกัตนะครับเราจะได้ตัวนี้มาเปลี่ยนจากเมมแรกเป็นเมมลองอาล้นะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะผมเรียบร้อยเอาไปวางไว้ที่ไหนดีเอาไว้ข้างบนเนี่ยก่อนนะครับแอบไว้ต่อมานะครับก็เราจะทําการบันทึกผมอธิบายโค้ดก่อนนะครับตัว เมื่อเราคลิกที่ปุ่ม remember location นะครับสมมติว่าเราอยากจดจำ location นี้ไว้นะเมื่อเราคลิกที่ปุ่มนั้นแล้วนะครับเราจะทำการนะครับใช้ location sensor ก็คือตัว gps เนะี่ยเรียกฟังก์ชัน get current position ตำแหน่งปัจจุบนันซึ่ง get current position นะจะได้ตัวพารามิเตอมา4ตัวนะครับตัวนี้เป็นโค้ดที่เป็น error หรือเปล่าหรือ ok อนะไรเนี่ยสมมติแล้วกันว่ามันไม่มี error แล้วกันนะครับถ,ถ้าเราเขียนโปรแกรมจริงๆ ควรที่จะกำหนดนะครับมีการเช็คด้วยว่าถ้ามันมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นก็ทําอะไรก็ว่าไปในกรณีนี้ผมผมถือว่าคิดว่ามันไม่เออร์เลอร์แล้วนะเพราะมันจะส่งค่าอะไรมาบ้างนะครับจากตัว GPS มาส่งค่าละที่จูดมาทางนี้ค่าลองทีูู่โ location ค,คือ address นะครับถ้าเผื่อทาง Google เขามีการใส่ค่าไว้ให้แล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างเช่นเป็นพระจอบกพระนครเหนือฮนะหรือว่า kmutn b stadium ตาม,มก็จะส่งมาอะไรให้หรือแม้กระทั่งตำบลนแนะขวงหรือเขตนะครับประมาณนี้นะอันนี้เราจะไม่เอาเรา,เาแค่ลัดจูดลองจุดนะครับเมื่อได้รัดจุดลองจุดมาทําอะไรครับผมจะเก็บลงตัวเครื่องลากด m e มโมรีนะเก็บลงสตอเรจ local storage นะครับเรียกฟังก์ชัน save นะครับเวลาเก็บลงสตอเรจเนี่ยเก็บเราเรียนใจสัตมาแล้วนะว่ามันจะเก็บเป็นคียและวานะครับเพราะ,ะนั้นผมตั้งชื่อคีย์ว่า l ละที u จูดนะส่วนค่าที่เก็บไว้จะตั้งนะเป็นค่าตามที่เราอ่านได้มาจาก gps นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะเอาตัวแปรค่าแล t ที่จูดที่อ่านได้นะครับเอาไปเก็บลงตัวแปรแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่ด้วยนะตัว global แล้วก็เอาแสดงผลที่นะครับตัว label memory ด้วยนะครับและท t u จ e ดส่วนลองจุดก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายที่การทำงานเลยแล้วกันนะครับเอาละมาที่ นี่นะครับผมบอกว่าเมื่อ BTN m e m Location นะบัตทอนถูกคลิกนะครับเราต้องการจำแล้วว่าเราคลิกที่ไหนไว้นะก็มาวางตัวนี้นะครับว่าทำอะไรบ้างครับให้ทำการเซฟค่าลง Local Memory นะครับเพราะนั้น Local Memory อยู่ไนเออ TikTok นะครับนี่ Local Storage นะครับเราใช้การเซฟนะครับเราจะเซฟลงเครื่อง นะครับใส่ตรงนี้นะครับตัวเก็บคีย์ชื่อว่า latitude นะครับ lat นะครับอ้าวโทษทีผมขออภัยผิด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 ,ผดอ่านค่าก่อนเมื่อคลิกที่ memory location ให้เลือก location sensor มาก่อนนะครับให้อ่าน get current location มาก่อนขออภัยนะครับตอนนี้เราอ่านค่าตำแหน่งปัจจุบันที่เราอยู่นะครับเราควรอยู่กลางแจ้งอย่างที่บอกนะครับเพราะว่า จะได้ค่าที่แม่นยำใช้ดาวเทียมอ่านนะครับมันถ้าอยู่ในตึกมันก็จะเป็นจุดอับนะครับสถานะโลเคชันก็เพียนเมื่อเราอ่านมาได้แล้วนะครับเมื่ออ่านแล้วให้ทําอะไรครับให้ทําการเซฟลงเครื่องครับผมทํามาแล้วคีย์ชื่อว่าแรตนะครับเอาแรตด้วจูใสายหยิบออกมาเลยนะครับเึ๊บนะครับเมื่อบันทึกเสร็จทายังไงครับเขาบอกถ้าบันทึกเสร็จผมก็จะทําการแสดง เอาไปเก็บไว้ที่ตัวแปรอนี่ด้วยนะครับตัวแปร m e m o let ตรงนี้นะครับเพราะนั้น m e m let อยู่ที่ไหนนะครับเราไปที่ v a l i a b l e ก่อีกทีถ้าเราสร้างตัวแปรอะไรไว้มันจะมาปรากฏที่นี่นะครับตัวนี้เราใช้การเปลี่ยนแปลงค่านะครับหรือเซตค่าต่างๆก็แล้วแต่ตัวนี้นะครับผมเรียก set memory let i t u d t e เราเห็นว่าไม่มีลองนะครับไม่มีเซตลองไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนได้อาล่ะนะครับตัวนี้เรกากาวางนะครับเราก็จะเอา l a t i t u d e ที่อ่านได้ ไปเก็บไว้ที่ Memlat ด้วยเป็นตัวแปร global ข้างบนนะครับแล้วก็แสดงผลที่ Label Memlat ด้วยนี่ Label Memlat นะครับก็ไปเซตที่ Text ของมันด้วยนะครับเอา Latitude มาใสนะ่ถ้าเร็วไปก็เรา p พ s ยแล้วดูตามนะครับอ่าโอเคผมต่อเลยนะครับได้ l a t แล้วก็ต้องได้ลองด้วยวิธีง่ายๆคือ copy ตัวนี้เลยนะคลิกขวา duplicate ได้ทั้งหมดเลยนะครับ ใส่ต่อข้างล่างทุนเวลาไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากแรตเป็นลองอย่าลืมนะครับเวลาที่เราทําอะไรแล้วแต่นะครับอย่าลืมแก้นะครับแรตเป็นลองแรตจีจูดเอาไปทิ้งนะครเราจะเอาลองมาใส่นะครับครับอันนี้เป็นแอปเมมแร t ก็เปลี่ยนเป็นแอปเมมลองนะครับคีย์ที่ได้นะครับของตัว local s o l i ก็เป็นลองจิจูดลองจิจูดมาใส่ลองจิจูดมาใส่ แล้วก็ลองจิจูดมาใส่โอเคแล้วนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็ได้ทำการเซฟนะครับเมมโมรี่ไว้ตำแหน่งปัจจุบันว่าจำไว้เดี๋ยวถ้าจะกลับมาจุดนี้เรามีโลเคชันเก็บไปแล้วนะครับต่อไปนะครับผมมาที่นี่นะครับคราวนี้นะครับแล้วถ้าเราเดินไปเดินมาจนกระทั่งอยากกลับที่เดิมแล้วอยากจะกลับมาที่เดิมอยากจะดูนะฮะเราก็กดปุ่มโชว์เดเลคชั่นนะครับเมื่อกดปุ่มโชว์เดเลคชั่น สิ่งที่เราทําก็คือว่าเราจะทําการอ่านนะครับตำแหน่งปัจจุบันสมมุติเมื่อกี้ผมเมมไว้ตอน,นเราอยู่ตึกกิจกรรม40ปีนะที่โรงอาหารใหญ่แล้วเราก็ไปที่ตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันอยู่ที่สนามบอลลอยฟ้าผมก็กดนะครับ get location นะครับเมื่อกด s h ว w location เ,เพราะฉั้น location ที่กด get ตอนนี้นะครับไม่ใช่กดเป็นกดไปแล้วนะครับที่ get ตรงนี้นะครับเราจะได้ l a ท i t จ d ลอง n g i t แล้วก็ a d d r เหมือนเดิมนะครับ location ต่างเๆๆนะี่ย เราจะเอาและทีจูดลองจีจูดที่เป็นและจีจูดลองจีจูดปัจจุบันนะครับมาใส่ที่ที่ผมให้ดูตอนแรกนะครับตัวนี้นะ address ผมก็จะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับก็คือเราจะมาต่อสตริงเพราะฉะนั้นไอตัวที่เราอ่านได้จากสนามบนเราจะต่อสตริงตัวนี้นะนี่คือล้วจะจูด comma ลองจีจูดนะครับแล้วเราก็ใส่ ampersand destination address เท่ากับเป็นค่าที่ let เราเมมไว้ แล้วก็เราจะเอาค่าที่ลองที่เราเมมไว้ซึ่ง2อ,อันนี้เป็นของตึก40ปีนะครับอาคารกิจกรรมของเราครับแล้วก็มาต่อเป็นสตริงตามนี้นะครับเพราะนั้นผมบอก get location ปัจจุบันที่สนามบอลเอามาใส่ที่ text label uh, current location แล้วก็ลองจุด current location นะครับแล้วก็จะเอาตัวนี้มาต่อที่ web viewer นะครับ URL ที่ใส่คือ https ตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ maps. Com. Com m a p s g o o g l e c o m m a p s เติม s ข้าหมายคำถาม s o r t นะครับ s a d d นะครับ r s, s o r t address เท่ากับก็ค่าลัติจูดที่เราอ่านได้ปัจจุบันค o m m a ค่าลองจูดที่เราอ่านได้นะครับแล้วก็ต่อด้วย ampersand destination address d a d d r เท่ากับนะครับ เราก็จะเอาจากที่เราเมมเอาไว้นะครับเราจะเอาจากที่เราเมมเอาไว้ที่นี่นะครับมาแสดงนะครับเอาละครานี้ก็เป็นเมม l ล t คอมมาเมมบลองนะครับผมก็จะทําการต่อสตริงตัวนี้นทําตัวนี้นะครับครานี้ตัวนี้เราโอเคแล้วผมขออนุญาตนะครับคลิกขวาตัวนี้นะฮะแล้วเราคอลัปบ,บล็อกก็ได้เหลือสั้นๆเอาไปเก็บไว้ก็ไม่เกินมันไม่เปลืองเนื้อที่ของเรานะพื้นที่เราต้องใช้พื้นที่เรา โอเคนะครับคราวน,นี้เมื่อคลิกที่ปุ่ม Show Direction นะครับเราจะทำการ get location ปัจจุบันนะครับก็ต้อง get จาก Location Sensor get location อีกแล้วนะครับแล้วเอามาบอกเมื่อได้เมื่อได้ตำแหน่งและลองของปัจจุบันแล้วที่เราอยู่เนี่ยจะเดินกลับที่จุดที่ ize, เมมมาไว้นะครับเราก็จะทำการนะครับต่อสติงนะครับ ที่เว็บวิวเนี่ยคุขออนุญาตนะครับอันนี้มาดูอีกทีนึงนะครับโทษทีนะเดี๋ยวเราแสดงที่ l a เบลเคอร์เลน a t ล t u d e จูดก่อนแล้วก็ l a เบลเคอร์เลนลองจิจูดนะครับเพราะนั้น l a เบลเคอร์ผมน่าจะเขียนผิดใช่ไหมครับลาเบลเดี๋ยวผมก็กลับที่นี่แก้นิดหนึ่งนะครับตัวแปรรู้สึกตั้งชื่อผิดนะครับอ๋อเม ลาเบลเมมเลสไม่ใช่เคอร์ต้องเป็นเคอร์เละนะครับขออภัยตัวนี้นะครับขอแก้นิดนึงนะครับเคอร์เลสลาติจูดนะครับเห็นไหมครับพอสอนตรงนี้ไม่มีคนบอกผิดตั้งแต่ต้นนะครับขอดูลองอ่าลองถูกนะเลสไม่ถูกกลับมาที่ตรงนี้นะครับโอเคเพราะนั้นลาเบลเคอร์เลสถูกต้องแล้วนะครับก็เอามา นะครับใส่แล้วอาล a t i ที่อ่านได้ปัจจุบันมาใส่นะครับผมขออยาก copy นะครับ duplicate ก็เป็น current long นะครับ label current l นะฮะแล้วก็ลองจุดใส่เอาแ a t ไปทิ้งเอาลองจจุดมาใส่ต่อมานะครับก็จะแสดงที่เ web viewer นะครับนี่เราไปที่ web v i e วนะครับ web viewer ก็มีเต็มเลยนะครับที่เราต้องการก็คือ form web viewer นะฮะเราจะ set url นี นะครับตัวนี้นี่ถ้าเราพิมพ์จริงอ่ะอย่างที่บอกเราก็สามารถที่พิมพ์ https colon map ต่างๆยาวได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราทําตัวนี้ปุ๊บมันต่อสตริงไม่ได้นะครับนี่เราต้องทําการต่อสตริงเป็นชุดๆนะครับเราจะเห็นว่าในสไลด์มีตั้งหลายตัวให้ใส่นะครเราจะใช้สตริงนะครับมันก็คือ s สตริงคอนแค n a t i o n ที่เราเรียนเรียนมานะครับผมเลือกที่ text นะครับ มันจะมี j o ย s ติงตัวนี้นะครับมันมีแค่2เขี้ยวไม่เป็นไรนะครับเอามาใส่ไว้เราต้องการกี่อันเดี๋ยวผมนับใหม่ก่อนนะครับร้องการกี่เขี้ยว1 2 3 4 5 6 7 8้เราต้องการ8ตัวนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นมีแค่2ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถที่คลิกที่เฟืองตัวนี้นะครับแล้วหยิบไอเทมต่างมาใส่ได้นะครับตัวนี้1 2 3 4 5หรวมเนี้ยหกเจ็ด ใส่ตรงไหนก็ได้นะครับจะแทรกตามจุดตรงนั้นนะครับเอาละครบแล้ว8ตัวนะครับก็อันแรกจะเป็นนะครับ h t t p s ที่ผมบอกนะครับอันนี้จะเป็น u r เริ่มต้น h t t p s นะครับ maps google com slash maps เติม s แล้วก็ตัวนี้คือมันคำถาม s a d d r source destination เท่ากับนะครับ source เท่ากับ current latitude นะครับขอ copy ตรงนี้หน่อยโคโลนนะครับแยกด้วยโคโลนนะครับลองจิจูดอละล่ะตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราก็จะใช้ตามด้วยนะครับแล้วก็และก็เป็นอันเปอร์เซนดีสเทเนชันแอดเดส D A D D R เท่ากับนะครับตัวนี้เราจะเอาที่เราเมมเอาไว้นะครับจากตัวแปร ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็วอ p แอปเมมเที่เราเมมเอาไว้นะนี่นะครับคอมม่าแอดเมมลองขอ copy คอมมามาใส่ o p y y ตัวนี้ด้วยนะครับ duplicate ก็เป็นแอปเมมลองเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้นะครับเมื่อคลิกที่ปุ่มนะครับ get location ปัจจุบันมานะครับได้เลสลองนะครับก็มาแสดงที่ลาเบล เ u อ r e เล latitude current นลอง i ีจูดนะครับที่ตัวบนแล้วทำการเปิดเว็บวิวนะโดยเซตยู l อลไปที่ https maps google com maps คือเป็นคำถาม s address เท่ากับ Latitude ปัจจุบันลอง i ีจูดนะครับ and นะครับและก็ destination add, address นะครับเท่ากับที่เราเมมไว้นะครับก็เป็นแอปตัวแปรนะครับจาก a b l e นะครับก็จากตัวแปรข้างบนเนี่ยแหละ แรมอะเมมแลสเมมลองข้างบนเนี่ยนะครับก็เอาอ่านมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้เสร็จแล้วแต่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยว collapse ตัวนี้ไปก่อนนะครับมันยังมีอีกนิดหนึ่งก็คือว่าตอนเนี้ยไอที่เราใช้โลกอตรงนี้นะครับสักทีนะครับถัดมาเนี่ยนะครับผมบอกเมื่อสกรีนเปิดนะครับที่จริงสกรีน่ยมีโอสกรีนสตาร์ทกับสกรีนโอเพน ถ้าเราปิดไอตัวนี้ไปนะครับเราปิดหน้าต่างไปนะครับหรือแอปพลิเคชันเราเนี่ยถ้าเราเปิดมาใหม่เนี่ยตัวสกรีนโอเพนจะถูกเรียกอัตโนมัตินะครับพอถูกเรียกมาเนี่ยเราต้องการทุกครั้งเ,เพื่อความชัวนะครับพอเราเซฟค่าตำแหน่งโลเคชันเนี่ยรดล,ลองเอาไวท้ที่ที่โล c a l storage ของเราที่ตัวมือถือหรือตัวแท็บเล็ตของเราเนะี่ยเพราะ,ะนั้นเราต้อง get มันคืนมาเราใช้ local, ล local นะครับ s t o เรจเ get ค่ามานะครับ ตอนนี้เก็ตค่ามาต้องบอกเลยระบุว่าตัวแปรตัวไหนต้องระบุที่คีย์นะครับถ้าคีย์ลัดเราจะได้ค่าลัดจูดออกมานะครับซึ่งมาจากค่าที่ได้จะอ่านได้จากวา l ูเอาวารูปไปใช้ได้นะใช้ทำอะไรบ้างนี่ผมก็ใช้ไปแสดงที่นะครับเมมโมรีลาเบลเมมโมรีลัดจูดนะครับอีกตัวคือเอาไปเซตที่ตัวแปรของมือถือนะครับตัวแปร global ของเรานะครับตัวแปรแอปของเรา นะครับเป็นลัจูดด้วยนะครับในขณะเดียวกันที่เป็นลองจูดก็เปลี่ยนคีย์จากลัดเป็นลองนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันเอาไปเก็บไว้ที่ลาเบลเมมลองแล้วก็ตัวตัวแปรแอปเมมลองนะครับเอาวาลูปไปใช้น,นะครับผมมาเลยนะครับตรงนี้ก็กลับไปที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเลือกใช้สกรีนหาสกรีนผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อสกรีนนะเป็นสกรีนหนึ่งอยู่ไหนเอยสกรีนหนึ่งข้างล่างนะครับสกรีนหนึ่ง ตัวนี้สกรีนหนึ่งมันมี2เหลืองนะครับ start กับ open ถ้าใช้ start เนี่ยคือตอนเปิดโปรแกรมใหม่นะนี่จริงๆแล้วเราต้องการบางครั้งโปรแกรมเราเนี่ยมันไม่ได้เปิดใหม่ทุกครั้งมันแค่อยู่ข้างหลังหรือมันหลับไปเ,เนี่ยนะครับใช้สกรีน open ดีกว่านะครับเพราะนั้นผมใช้สกรีน open เมื่อสกรีน open มาแล้วเราจะไปโหลดนะครับ local นะไปเก็ตค่าจาก local storage นะครับเราจะใช้ get ตอนนี้เราจะดึงค่าออกมาครับเมื่อกี้เราเซฟไปอนนี้เราจะดึงค่าออมา ตัวแรกเราบอกเราต้องการได้ let ีย์ที่ชื่อ let นะครับจะได้ค่าละจุดเอาไปทำอะไรบ้างครับไปเซตที่ label mem let นี่ label mem let นะครับเพราะนั้น label mem let เอา value มาใส่ก็จะได้ค่าที่เราเก็บไว้นะครับละที่จุดที่เราเซฟเอาไว้นะครับเอาออกมาแสดงหน้าจอที่ mem let นะครับแล้วก็ที่ตัวแปรด้วยนะครับเพราะนั้น variable นะครับเราจะไปเซต แอปเมมเลสด้วยนะครับก็เอาวารู่มาใส่ได้แล้วนะครับต่อไปลองี่จูดทำเหมือนกันผมขออนุญาตคลิกขวาที่ตัวนี้นะครับดูพิกัดเลยก็เร็วหน่อยนะครับเปลี่ยนจากคีย์เลก็เป็นลองนะครับแล้วก็วารู่เพื่อความชัวร์ลบใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นนะครับเอาละเพื่อความชัวร์เราก็ต้องเป็นลาเบลเมมลองนะครับแล้วก็แอปเมมลอง นะครับ2ตัวมาใส่อาวารุมาใส่ทสั้ง2โอเคครับเพราะนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับการทำแอปพลิเคชันเราเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการนะครับทดสอบโปรแกรมนะครับี่ผมก็เรียบร้อยนะเราทําการทดสอบโปรแกรมเราก็จะเปิดนะครับทดสอบ live test นะครับเราก็จะเปิด live test แล้วก็เปิดตัว มือถือของเราหรือว่าาตัวแท็บเล็ตของเรานะครับที่เราได้ลงโปรแกร,รมเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการทดสอบแล้วก็ดูผลนะครับ